เหมือนกันเหมือนกันสัญลักษณ์เหมือนกันรอดไหมรอดรอดรอดรับรองถูกค่ะแต่วันนี้จากมอสโกแล้วจะพาไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะที่นั่นมันจะมีเทศกาลไวน์ไนท์ค่ะที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือหารถไฟแล้วก็เอาตั๋วนี่แหละค่ะไปเปลี่ยนเป็นตั๋วจริงซึ่งพูดภาษารัสเซียไม่ได้และเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะไปฝั่งนู้นค่ะไปฝั่งนู้นคืออะไรการเดินทางจากที่เราเก็บสัมภาระมาสถานีประมาณ15นาทีใช้เวลาในการหาขบวนรถประมาณ800นาทีได้ค่ะเพราะว่าเราจะมาสารัสเซียหมดเลยคุณผู้ชมหูยิดมากเลยรู้งี้เรามาสารัสเซียมาก่อนก็ดีอ่ะแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันถูกหรือเปล่าว่าถามใครเขาก็บอกว่ารันรันรันไม่รู้ว่ารันแปลว่าอะไรเหมือนกันค่ะตอนนี้เวลาไม่รู้เราหารถก่อนTrain is really slow, so I think it's four. ตอนนี้เราประสบปัญหานิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตรงป้ายนี้มันขึ้นแล้วว่ารถขบวนที่4ซึ่งเป็นรถขบวนของเราพอดีเป๊ะเลยตามนี้กำลังจะมาแล้วแต่ตอนนี้อยู่ดีมันเปลี่ยนเป็นขบวนที่54ค่ะชมเข้ามาตอนแรกเฮ้ยอันนี้รถคันที่4มาไฟห้าสิบสี่ถ้าสังเกตเห็นทุกคนมองป้ายแล้วงงหมดเลยค่ะเนี่ยมองแล้วก็งงมองแล้วก็งงก็คิดว่าเขาน่าจะไปขบวนเดียวกับเราก็เดี๋ยวตามเขาไปดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ลืมบอกไปค่ะมันมีคนพาเราไปผิดชานชลามาแล้วค่ะไปปุ๊บไม่มีรถไฟค่ะมาอีกทีนี้มาจะพาไปเฮลซิงกิที่ฟินแลนด์ค่ะคิดดูโอ้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นอะไรไม่รู้ค่ะThank you. สรุปแล้วนี่ไงนี่นี่มันเปลี่ยนกลับแล้ว Number 4นะสรุปแล้วอ่ะเราอ่ะถูกคุณผู้ชมอันเนี้ยเจ้าหน้าที่สถานีอ่ะพิมพ์ผิดภูมิใจเปลี่ยนกลับไปกลับมาภูมิใจมากเลยตอนนี้เราไปถูกแล้วมาด้วยความมั่วล้วนๆเลยค่ะมาถึงปุ๊บยื่นเลยพาไปหน่อยแต่มันยังไม่จบเท่านี้ค่ะเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่ารถไฟขบวนไหนแต่มันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต้องขึ้นโบกี้ตู้ไหนแล้วที่เป็นตู้นอนด้วยตอนนี้ก็เลยกะจะหาเจ้าหน้าที่ในรถไฟนี่แหละค่ะให้พาเราไปค่ะกลัวอะไรเราก็ยื่นให้เขาไปเหมือนทุกครั้งที่เราทำ passport but is this one seven thank you the middle of the plane thank you เดี๋ยวเราเดินไปที่ตู้7มีคนเท่ค่ะพนักงานจะยืนตู้แล้วคอยต้อนรับเราค่ะจริงๆเขาคอยเช็คพาสปอร์ตเราอยู่ค่ะ
เอพาสปอร์ตเลยนะในที่สุดถึงแล้วค่ะพนักงานต้อนรับน่ารักด้วยเสียไปหาของเจ๊เองละกันฉันพูดภาษาคิดไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าตู้เจ็ดแต่ว่าห้องไหนก็เดี๋ยวเขาจะพาไปค่ะเพราะว่าเขาสงสารเรา